ทํานายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนสิงหาคม2566ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีตุลกับชาวลัคนาตุลนะคะใช้ดูได้ทั้งราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกรกฎาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วไปที่เพลย์ลิสต์ก็ได้ค่ะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดสนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะจ๊ะใบแรกมาก็รีเบิร์ตเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตนี้คุณน่ะมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเพศภัยอันตรายแฟนเก่าเมียเก่าผัวเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติหรือเงินที่ได้มาจากคนไทยในต่างประเทศดวงคุณค่อนข้างดีมากค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเหมือนหนอนที่กลายเป็นดักแด้แล้วก็จากดักแด้ก็แปลงร่างเป็นผีเสื้อชีวิตคุณอะเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่อะในเดือนสิงหาคมอ่ะชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วแล้วคุณได้เกิดใหม่แต่ในการเกิดใหม่ของคุณครั้งนี้จะมีการเริ่มต้นครั้งใหม่ในเรื่องความรักสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยโชคชะตาจะชักนำเนื้อคู่ที่รวยมาให้คุณสาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยในบางคนเนี่ยจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติในบางคนก็ได้แฟนในบางคนจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคนต่างชาติในบางคนก็ได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นเศรษฐีนีแต่ไพ่ลักษณะแบบนี้เอ๋จะตีว่าท่านที่เพิ่งเลิกกับเมียไปจะได้คืนดีกับเมียในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณทะเลาะกันเพราะว่าเนี่ยเจอขโมยเงินแหมนึกถึงไอ้นี่จังเลยอะเหมือนแบบเมียขโมยทองลูกแล้วก็เอาทองลูกไปขายแล้วเอาเงินไปใช้หนี้พนันอะชีวิตคุณเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนคุณอ่ะเจอเรื่องที่มันชอกช้ำระกำซวงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจคุณเจอสิ่งที่มันโอ้โหแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคุณอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคุณดูข่าวไหมเหมือนคนโดนลักพาตัวไปอ่ะแล้วก็รอดมาได้แบบหวุดหวิดอ่ะประมาณนั้นอ่ะเหมือนคุณอ่ะโดนคนจับลักพาตัวไปแล้วหนีรอดออกมาได้อ่ะเหมือนโดนลักพาตัวแล้วหนีออกมาได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทรัพย์สินที่เป็นของคุณอ่ะมันมีคนขโมยไปคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณน่ะเบื่อมากเพราะอะไร
ไอ้ลูกจ้างอ่ะมันอมตังค์เพราะอะไรเนี่ยไล่มันออกเพราะมันอมเงินแล้วคุณก็เครียดแล้วคุณก็เสียใจชาวราศีตุลที่เป็นเจ้าของร้านอาหารร้านขายส้มตำร้านขายปลาร้าอะไรเงี้ยคุณจะมีปัญหากับลูกจ้างลูกชายลูกสาวลูกเนี่ยลูกขโมยเงินเพราะอะไรเนี่ยคุณอ่ะจะโดนเด็กมันขโมยเงินเช่นโดนลูกสาวขโมยเงินโดนลูกชายขโมยเงินโดนลูกจ้างขโมยเงินเจอแมวขโมยเจอกินกินข้าวอยู่แมวมาแย่งปลาไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะกำลังกินบะหมี่อยู่แมวมันมากระโดดอะไรเงี้ยแย่งอาหารเจ้าของแต่คุณน่ะก็คุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะคุณสามารถหาเงินได้สองทางคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะบอกได้เลยถึงคุณน่ะจะมีเสน่ห์นะแต่ก็เป็นแฟมิลี่แมนเป็นคุณเป็นคนรักลูกรักเมียคุณเป็นภรรยาที่นุ่มนวลอ่อนโยนคุณเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคุณเป็นคนรักลูกรักเมียคุณเป็นภรรยาที่อ่อนโยนถ้าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันเรื่องเงินน่ะคุณก็จะคืนดีกันเพราะคุณรักเขามากหากคุณเป็นสาวโสดคุณก็อาจจะได้เนื้อคู่เป็นฝรั่งหากคุณเป็นผู้ชายโสดคุณอาจจะได้เนื้อคู่เป็นเศรษฐีนีคุณน่ะไม่มีความสุขนะเพราะคุณเครียดเรื่องหนี้สินคุณน่ะเครียดเรื่องหนี้สินถ้าคุณไม่เครียดเรื่องหนี้สินคุณก็เครียดเรื่องที่ลูกจ้างมันขโมยเงินสำหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางไปเมืองนอกนะเนี่ยจะหาเงินได้สองทางคุณอาจจะได้เดินทางไปเมืองนอกหรือคุณน่ะมีดวงที่ว่าจะได้เดินทางไกลเนี่ยขี่ควายไปขี่นั่งเรือไปขี่วัวขี่ควายไปเอาควายขนชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลในบางท่านเนี่ยอาจจะอพยพย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดบางคนมาทำงานกรุงเทพเนี่ย7 ปีคุณอาจจะตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานกลับไปขายของที่ต่างจังหวัดคุณอาจจะเป็นคนโคราชอ่ะแล้วคุณไปทำงานที่ต่างประเทศนานมากคุณอาจจะตัดสินใจย้ายจากต่างประเทศกลับมาทำงานที่บ้านเกิดก็ได้คุณอาจจะไปทำงานที่เกาหลีใต้มา10 ปีแล้วคุณเก็บเงินได้ก้อนนึงคุณอาจอยากจะกลับมาเนี่ยทำธุรกิจในเมืองไทยก็ได้มันเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาไม่ว่าคุณคือไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมอ่ะมันก็ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมอ่ะแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็เหมือนเด็กอ่ะที่ว่ามันไม่เหมือนในหนังการ์ตูนอ่ะมันก็เหมือนเด็กอ่ะที่ว่าบางทีเด็กไม่ได้อยากจะโตเด็กไม่ได้อยากจะโตแต่พอถึงเวลามันก็ต้องโตมันไม่ได้เป็นแบบในหนังการ์ตูนอ่ะที่ว่าเด็กไม่อยากจะโตแล้วก็วิ่งไปหกล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็สมองมีปัญหาก็เลยทำให้เป็นเด็กแคะไม่โตธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จดีมากเลยนะท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจของคุณเนี่ยจะแจ่มใสอันเนี้ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะใบเนี้ยคือเป็นไพ่ที่เนี่ยคำว่า rebirthand reinvention rebirth ก็เกิดใหม่แล้วก็reinvention เนี่ยก็คือการเวียนว่ายตายเกิดทำบุญให้กับพวกเนี่ยร้องไห้อกหักหมายความว่าคุณอ่ะควรทำบุญให้กับพวกญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ดีนะ
ธุรกิจการงานของท่านน่ะจะเจริญก้าวหน้าดีคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยแจ่มใสความทุกข์ของคุณเนี่ยจะหมดไปคุณจะได้ชำระล้างจิตใจ purification เนี่ยการชำระล้างจิตใจ cleansing water การใช้น้ำเนี่ยล้างจิตใจให้สะอาดความทุกข์ใจของคุณเนี่ยมันจะหมดไปสภาพจิตใจที่ไม่สบายของคุณเนี่ยมันจะหมดไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จิตใจที่เป็นทุกข์ของคุณมันจะมีน้ำมาล้างคุณจะได้เยียวยารักษาแผลใจโลกเนี่ยโลกมนุษย์สวรรค์นรกเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอดีตเนี่ยคุณน่ะร้องไห้เพราะคนรักแฟนอมตังมีแมวเหลืออยู่ตัวเดียวคุณจะแต่งตัวสวยขึ้นหล่อขึ้นคุณจะ transformation อันนี้ไพ่ transformation คุณร้องไห้เพราะความรักที่ผิดหวังคุณอกหักคุณเสียใจคุณมีความรักแล้วคุณผิดหวังคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคนที่ rebirth เนี่ยตายแล้วเกิดใหม่Rebirth ก็คือการเกิดใหม่สิ่งที่คุณไปอธิษฐานจิตขอพรเนี่ยจะสมหวังเช่นไปขออะไรสักอย่างขออะไรก็ไม่รู้อาจจะขอให้สอบเข้าตำรวจได้สอบราชการติดขอหวยอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะหาเงินได้เยอะมากเลยนะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาถ้าทะเลาะกับแฟนก็จะได้กลับมาคืนดีกันค่ะขอจบคำทำนายเท่านี้ค่ะ